เราจะไปติดตามแล้วก็ร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นว่าตอนนี้ธุรกิจของ SME เขามีความพร้อมกับการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนแล้วหรือยังเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะในช่วงของ Economic Focus ค่ะช่วงนี้นะคะร่วมพูดคุยกับคุณปราณิดาสยามานนท์ค่ะผู้อำนวยการฝ่าย Industry Analysis นะคะของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCBAC นะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราก็จะพบนะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจนะคะก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นรวมถึงมันส่งผลต่อการเมืองธุรกิจมากขึ้นด้วยเหมือนกันมีปัจจัยอะไรคะที่มันผลักดันให้ภาคธุรกิจนั้นต้องตื่นตัวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นคะค่ะก็จริงๆในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนนะคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะคะแต่ว่าที่เราอยากจะหยิบยกมาเป็นประเด็นเนี่ยเนื่องมาจากว่าก็จะมีความสำคัญกับภาคธุรกิจมากขึ้นนะคะทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ SME ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็กำลังเดินหน้ารับมือกับเรื่องปัญหาของ climate change นะคะซึ่งถ้าเรามองในเรื่องของความเสี่ยงจาก climate change เนี่ยจริงๆจะมี2ด้านหลักๆนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงด้านกายภาพจากโลกร้อนแล้วก็ภัยธรรมชาติต่างๆนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า physical risk นะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงจากในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านหรือว่า transition risk นะคะซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของนโยบายกฎระเบียบที่เข้มงวดนะคะอย่างที่เราได้ยินกันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเก็บภาษีคาร์บอนหรือ CBAM นะคะรวมถึงในเรื่องของก็จะมีแรงกดดันมากขึ้นในเรื่องของการที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เชื่อถือได้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขามีการประสบปัญหาในเรื่องของ greenwashing นะคะหรือว่าอาจจะมีการกล่าวอ้างเกินจริงว่าบริษัทเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจที่คำนึงกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะเราจะพบว่าหลายๆแห่งเนี่ยยังมีข้อมูลที่ชี้วัดที่ไม่ชัดเจนแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยเขามีการตื่นตัวกับการออกกฎระเบียบที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอยากจะยกตัวอย่างที่เห็นชัดนะคะอย่างของสหภาพยุโรปเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่เขามีการออกกฎระเบียบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเนี่ยที่ถือว่าเข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะเขามีการออกข้อกำหนดคือ CSRD นะคะหรือว่าจริงๆอันนี้ก็คือย่อมาจาก Corporate Sustainability Reporting Directive นะคะอันนี้ก็คือว่าเขาจะมาบังคับใช้กับบริษัทต่างๆทั้งที่อยู่ใน EU แล้วก็นอก EU เนี่ยตลอดจนธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ผลกระทบกับการทำกิจกรรมต่างๆของบริษัทในเรื่องของทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยก็เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วในปีนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจาก EU แล้วประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างอเมริกาหรือเอเชียเองเขาก็มีการออกกฎระเบียบเรื่องของการรายงานความยั่งยืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้แหละที่จะเป็นแรงกดดันทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยต้องเริ่มตื่นตัวกับการจัดทำรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้แล้วธุรกิจขนาดใหญ่เขาก็มีการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนกันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วธุรกิจ SME เองเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนและทำไม SME ไทยถึงต้องเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยคะค่ะก็คือจริงๆในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนสำหรับ SME เนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะมองว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปรับตัวนะคะแต่ว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแรงกดดันของ SME เนี่ยจะมีมากไม่น้อยไปกว่าธุรกิจขนาดใหญ่เลยนะคะอยากจะขอยกเคสของ EU มาให้เห็นภาพนะคะจากกฎระเบียบตัว CSRD ของ EU เนี่ยจริงๆเขาก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการกำหนดเกณฑ์รายได้ของบริษัทที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนนะคะโดยในช่วงแรกเนี่ยเขาจะกำหนดให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก่อนที่จะต้องรายงานความยั่งยืนในส่วนของธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กอย่าง SME นะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยรายได้ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานแต่ว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยกรอบกติกาเนี่ยจะถูกนำมาใช้กับ listed SME ด้วยนะคะแล้วก็
ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการในยุโรปที่ต้องปฏิบัติตามเท่านั้นนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการในประเทศอื่นถ้าเกิดว่ามีรายได้ใน EU เกินเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยก็จะต้องมีการรายงานข้อมูลและความยั่งยืนด้วยนะคะทีนี้คำถามต่อมาว่าแล้วทำไมถึง SME ไทยเนี่ยต้องเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะถ้าเรามาดูจากกฎระเบียบกรณีการค้าของ EU เนี่ยก็จะพบว่าอุตสาหกรรมไทยเราที่อาจจะได้รับผลกระทบที่ต้องเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอุตสาหกรรมที่เราส่งออกหรือว่ามีรายได้ในสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นสัดส่วนค่อนข้างมากเนี่ยก็ได้แก่พวกกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพวกเกษตรอาหารนะคะซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านี้จริงๆจะเป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตอยู่ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารายใหญ่เนี่ยเขาต้องมีรายได้ใน EU แล้วถึงเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลแล้วเนี่ยก็คงเลี่ยงไม่ได้ว่า SME ไทยที่อยู่ใน value chain นะคะอย่างเช่นพวกผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือป้อนวัตถุดิบเนี่ยก็มีโอกาสที่ต้องเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนทางอ้อมด้วยนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกฎระเบียบเนี้ยจะครอบคลุมไปถึงธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดนะคะแต่ว่านอกเหนือจากอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยจริงๆอุตสาหกรรมอื่นก็ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของการทำรายงานด้านความยั่งยืนเนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้ SME เนี่ยสามารถปรับตัวตามกฎระเบียบการค้าโลกได้แล้วเท่านั้นนะคะก็ยังช่วย SME เนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินต่างๆนะคะทั่วโลกรวมถึงไทยเองเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการที่เน้นความยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะข้างหน้าเนี่ยประเด็นเรื่องของ ESG เนี่ยจะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินมากขึ้นด้วยนะคะค่ะทีนี้ถ้าจะต้องให้คำแนะนำกับผู้ประกอบ SME ไทยนะคะว่าตอนนี้เขาจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อตอบรับนะคะแล้วก็มีกระบวนการต่างๆที่มันสอดคล้องนะคะต่อในแง่ภาพรวมของการที่จะอยู่ในพาร์ทของการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนในปัจจุบันค่ะคือในปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยในเรื่องของการรายงานความยั่งยืนเนี่ยอาจจะจัดว่ายังไม่ได้พร้อมเท่าไหร่นะคะทาง SCPEIC เราเนี่ยได้มีการทำเซอร์เวย์ผู้ประกอบการ SME เกี่ยวกับมุมมองด้านความยั่งยืนนะคะซึ่งเราจะพบว่าจากผลสำรวจเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมีมุมมองเชิงบวกนะคะต่อกระแสเรื่องของ ESG นะคะแต่ว่าถ้าเราแยกตามขนาดของธุรกิจนะคะก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางเนี่ยถึงราวครึ่งนึงเขาบอกว่ามีการกำหนดเป้าหมายแล้วแต่ว่ากลุ่มขนาดเล็กเนี่ยยังไม่มีการกำหนดแผนอยู่ค่อนข้างมากนะคะซึ่งเราจะพบว่าอุปสรรคสำคัญเนี่ยก็มาจากการที่ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่เนี่ยยังขาดความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของ ESG นะคะแล้วก็ยังมีความกังวลอยู่มากนะคะในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปรับตัวนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าธุรกิจ SME ที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากการสร้างองค์ความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องESG ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยถึงเมื่อมีความเข้าใจแล้วถึงได้ค่อยๆเริ่มกำหนดเป้าหมายนะคะโดยอาจจะเริ่มจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะซึ่งหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยให้ไปถึงเป้าหมายเนี่ยก็คงต้องเริ่มมาจากในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ระบุถึงกิจกรรมของธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะโดยอาจจะเริ่มเก็บแต่เฉพาะในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นการใช้พลังงานในกิจกรรมการผลิตหรือการให้บริการหรือว่าเป็นเรื่องของการปล่อยของเสียขยะนะคะแล้วก็ข้อมูลกิจกรรมขนส่งการเดินทางของธุรกิจนะคะซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจนะคะแล้วก็นำไปสู่ความสามารถในการที่จะรายงานแล้วก็เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระยะต่อไปนะคะซึ่งอันนี้เรามองว่าผู้ประกอบการ SME ที่ถ้าสามารถปรับตัวได้เร็วนะคะแล้วก็มีการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนได้อย่างโปร่งใสเนี่ยก็จริงๆก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะเพราะว่า
นอกจากทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถปรับตัวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แล้วเนี่ยยังสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณปริดามากนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะสำหรับทางธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะให้มีการเตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมนะคะในการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนนะคะคุณน้ำมาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับในภาคธุรกิจ SME ทั้งขนาดกลางจริงๆขนาดกลางก็ถือมีความพร้อมนะคะแต่ว่าพอดูข้อมูลนะคะก็มีขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยรู้สึกว่ายังขาดความรู้ยังคงมีความกังวลรวมถึงกังวลเรื่องต้นทุนด้วยนะคะถ้าจะเริ่มจากจุดแรกๆเลยจุดสตาร์ทเลยอาจจะเป็นการเก็บข้อมูลนะคะในสิ่งที่ทางองค์กรนะคะใกล้ตัวมากที่สุดก็คือกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะคะเพื่อมาดูว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งการบริการการขนส่งแล้วปล่อยก๊าซยังไงนะคะเพื่อเอาตรงเนี้ยมาคำนวณแล้วก็เป็นรายงานเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อมูลอื่นนะคะที่อยากจะให้ทางผู้ประกอบการหรือว่าทางคุณผู้ชมเองนะคะอยากจะดูข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้ก็สามารถที่จะดูทั้งวิเคราะห์ตลาดโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างแม่นยำนะคะเพียงติดตามบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ scbeic.com นะคะหรือว่า LINE ค่ะ @scbeic ที่ก็จะมีการนำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกนะคะเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจระดับมหาภาครวมถึงผลกระทบในภาคของอุตสาหกรรมโดยนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์มากประสบการณ์ค่ะที่จะเสิร์ฟข้อมูลที่คัดสรรมาแล้วนะคะว่าสำคัญถูกต้องรวมถึงทันเหตุการณ์เพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของทางธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็อ่านฟรีนะคะทุกบทความเนี่ยเพียงแค่แอดไลน์ค่ะย้ำเลยนะคะว่า @scbEIC ค่ะหรือว่าจะสแกนเพิ่มเพื่อน SCBEIC นะคะติดอาวุธความรู้เหมือนมีกูรูด้านเศรษฐกิจเป็นที่ปรึกษานั่นเองค่ะเป็นข้อมูลนะคะที่มาประเมินกันเกี่ยวกับณวันนี้นะคะว่าธุรกิจในบ้านเรานะคะขนาดกลางเล็กแล้วก็ย่อมนั้นต้องมีความพร้อมนะคะในการที่จะเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนนั่นเองค่ะฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะคะ